ู้ชมคะเรามาติดตามอีกเรื่องหนึ่งส่งท้ายนี่ก็เป็นจดหมายฉบับที่10ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาในวันช่วงท้ายสัปดาห์พอดีเลยนะคะจดหมายฉบับนี้ค่ะโอ้โหอ่านแล้วแบบพลเอกประวิตรนี่อย่างหล่อเลยนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งชูเรื่องของบัตร2ใบนี่แหละว่าเป็น1ในผลงานที่พาให้ใครก็ตามคิดถึงการก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยจะคิดถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันหน่อยว่าทำไมจดหมายฉบับที่10ถึงน่าสนใจหยิบยกมาคุยกันค่ะจาก Facebook พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่มีการโพสต์เมื่อวันศุกร์ที่21เมษายนนะคะข้อความบอกว่าตอนนี้การหาเสียงเริ่มที่จะแสดงออกด้วยการโจมตีกันรุนแรงมากขึ้นอีกแล้วจะเห็นว่าระดับผู้นำของพรรคการเมืองกลับมาเล่นงานคนที่มีความคิดแตกต่างกับตัวด้วยท่าทีก้าวร้าวขนาดขับไล่สายส่งให้ไปเสียให้พ้นจากแผ่นดินไทยขณะที่อีกฝ่ายก็เอาแต่ประกาศกล้าวตัดขาดที่จะร่วมมือกับฝ่ายกีดกันไว้เป็นฝ่ายตรงกันข้ามเป็นบรรยากาศที่แบบชี้หน้าคนเห็นต่างว่าเป็นศัตรูด้วยท่าทีของการปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆความเป็นไปที่มีแนวโน้มเช่นนี้ย่อมถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติที่ประชาชนมีความร่วมมือร่วมใจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ผมจึงต้องมาย้ำอีกครั้งว่าประเทศไม่มีทางออกอื่นนอกจากต้องร่วมกันก้าวข้ามความขัดแย้งและขอให้รู้ว่าที่ผมมาพูดเรื่องนี้และขอให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันไม่ใช่เรื่องที่ผมมาพูดเอาเท่หรือสร้างจุดขายที่แตกต่างของการเป็นผู้นำการเมืองอย่างที่หลายๆคนพยายามคิดและพูดกันไปไม่ได้ตั้งใจสร้างภาพให้เกิดความต่างเพื่อเป็นตัวเลือกใหม่หรืออะไรอย่างนั้นแต่ผมรู้สึกและเกิดเป็นความคิดจริงๆว่าการเมืองเดินหน้าต่อไปไม่ได้หากไม่ก้าวข้ามความขัดแย้งและผมขอบอกว่าเป็นความรู้สึกและความคิดที่เกิดจากประสบการณ์อันหมายถึงการได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสรับรู้มาจากคนในทุกกลุ่มทุกวงการทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ชินกับการจัดการด้วยอำนาจและฝ่ายเสรีนิยมที่มีธรรมชาติของการเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้มากกว่าผมเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายที่ไม่มีทางจะทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามพ่ายแพ้อย่างราบคาบโดยฝ่ายตัวได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดเพราะเห็นเช่นนี้ผมจึงตัดสินใจใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่หาทางทำให้ประเทศมีทางออกจากวงจรอันสิ้นหวังของการอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบนี้ให้ได้เสียทีมีคำถามว่าผมจะทำอะไรผมอยากบอกว่าในความเป็นจริงนั้นผมทำเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นการทำอย่างเงียบๆและโดยใช้ความเป็นผมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความสำเร็จคำตอบในเรื่องนี้เห็นได้ไม่ยากหากย้อนไปทบทวนช่วงรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญจากเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวมาเป็น2ใบและแก้ตัวหารคะแนนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์จาก500มาเป็น100ช่วงนั้นเกิดความขัดแย้งรุนแรงพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเห็นไปทางเดียวกับสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่เอาด้วยกับแนวทางนั้นต้องการให้เลือกด้วยบัตรใบเดียวปาร์ตี้ลิสต์หาร500เหมือนเดิมเพราะมองไม่เห็นว่าแก้ไขแล้วพรรครัฐบาลจะมีโอกาสชนะพรรคฝ่ายค้านที่เป็นพรรคใหญ่มีสมาชิกและเครือข่ายฐานเสียงมากกว่าได้อย่างไรขณะที่พรรคการเมืองบางพรรคโจมตีสว.อย่างรุนแรงทํานองว่าเป็นส่วนเกินที่ให้ผลในทางเลวร้ายต่อประชาธิปไตยไม่ควรจะออกมาใช้สิทธิ์แสดงความคิดออกเสียงสร้างความเกลียดชังต่อการรุนแรงตอนนั้นผมเป็นผู้นำพลังประชารัฐที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลมีแรงกดดันมากมายทั้งในพรรคและนอกพรรคอย่างที่รู้ๆกันแม้แต่ผู้นำในทำเนียบรัฐบาลก็ส่งสัญญาณผ่านคนใกล้ชิดว่าต้องกลับเป็นบัตรใบเดียวและปาร์ตี้ลิสต์หาร500เพื่อความได้เปรียบของพรรคร่วมรัฐบาลตัดโอกาสที่จะชนะของพรรคฝ่ายค้านที่เป็นพรรคใหญ่เป็นผมเองที่เห็นว่าจะใช้อำนาจทำแบบนั้นไม่ได้ถึงเวลาที่จะต้องจัดการให้การเมืองเดินหน้าไปโดยยึดหลักการของประชาธิปไตยแต่ความยากอยู่ที่จะคุยอย่างไรให้เสียงส่วนใหญ่ทำตามอย่างที่ผมเห็นยากตรงที่มีการโจมตีสว.ด้วยถ้อยคำรุนแรงมากมายจนมองไม่เห็นว่าจะดึงอารมณ์ให้กลับมาพูดดีๆอย่างเข้าอกเข้าใจกันได้อย่างไรตอนนั้นแม้แต่ในพรรคพลังประชารัฐยังมีแค่ไม่กี่คนที่เข้าใจในแนวทางแบบที่ผมเชื่อว่าต้องยืนหยัดในหลักประชาธิปไตยแต่ด้วยความเข้าใจในอนุรักษ์นิยมลองไปค้นข้อมูลกลับมาดูได้จะเห็นว่าแม้แต่นายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ยังถูกมองว่าไม่เอาด้วยกับการแก้ไขบัตรเลือกตั้งโดยช่วงนั้นนักการเมืองที่รู้กันว่าเป็นสายตรงนายกออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างชัดเจนเป็นภารกิจที่ยากทีเดียวในการพูดคุยหาทางก้าวข้ามความขัดแย้งเดินหน้าในหลักการประชาธิปไตยโดยฝากอนุรักษ์นิยมให้ความร่วมมือทั้งที่ถูกโจมตีหนักจากฝ่ายเสรีนิยมแต่ผมทำได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ประสบความสำเร็จสำเร็จตามความตั้งใจและลงมือด้วยประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายที่ผมสร้างสมมาแม้วันนี้จะมีคนโจมตีว่าผมเป็นเผด็จการจำแลงผมก็เพียงบอกกับตัวเองว่าผมอาจจะอธิบายจิตวิญญาณประชาธิปไตยที่มีในตัวผมยังไม่ชัดซึ่งเป็นหน้าที่ของผมว่าจะต้องอธิบายต่อไปผมขอยืนยันว่าถึงวันนี้ประเทศเรายังไม่มีคำตอบอื่นนอกจากทำให้อนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นแก่นของความเป็นชาติอยู่ด้วยและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาไปด้วยเสรีนิยมที่มีความคล่องตัวและได้รับการสนับสนุนจากนานาประเทศมากกว่าซึ่งผมเชื่อว่าผมทำได้และผมต้องเป็นคนทำเพียงแต่เมื่อถึงวันนี้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าเป็นกังวลอย่างยิ่งการหาเสียงเลือกตั้งที่มุ่งแต่ชัยชนะก่อให้เกิดการโจมตีกันรุนแรงจนมองเห็นแนวโน้มของความแตกแยกถึงขั้นขับไล่สายส่งไม่ให้อยู่ร่วมชาติเกิดขึ้นอีกแล้วทั้งที่ทุกเรื่องมีวิธีการแก้ไขหากทุกฝ่ายร่วมมือกันคิดทำโดยก้าวข้ามความขัดแย้งแค่อย่าหักโหมที่จะเอาชนะกันเสียจนลืมว่าเป็นการดีกว่าหากเปลี่ยนเป็นความร่วมมือทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมกันในฐานะประชาชนชาวไทยที่เป็นหนึ่งเดียวผมขอจบ Facebook ฉบับที่10และในฉบับที่11ผมจะพูดถึงเรื่องเป็นนายกต้องให้เกียรติสภาอย่างไรโปรดติดตามครับและนี่แหละค่ะความในใจจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหล่อเลยค่ะพี่ประกาศหอมอันนี้เนี่ยอ่านดีๆเนี่ยก็จะคิดถึงภาพหลายๆคนที่เป็นตัวละครที่พลเอกประวิตรพูดถึงรวมทั้งผู้นำในทำเนียบรัฐบาลด้วยอยากเห็นฉบับที่11แล้วสิฮะแล้วสิฮะอยากเห็นมากเลยจะเป็นนายกจะเป็นอย่างไรให้เกียรติสภาคืออันดับแรกเนี่ยคนเขียนเนี่ยควรจะให้เกียรติพลเอกประวิตรมากกว่านี้สักหน่อยทำไมพี่ต้องอธิบายยังไงคะมันไม่ให้เกียรติพลเอกประวิตรยังไงความเป็นพลเอกประวิตรเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับที่เขียนนะฮะคือพลเอกประวิตรเนี่ยถามว่าเป็นคนประนีประนอมไหมมากนะไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถเป็นอะไรผู้จัดการรัฐบาลได้ในปี62นะคือพลังประชารัฐเนี่ยเติบโตมาได้เพราะว่าพลเอกประวิตรเป็นมือประสานนะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความประนีประนอมความพอไหมเนี่ยสูงมากนะฮะในตัวพลเอกประวิตรถามว่าแต่มันคนละความหมายกับก้าวข้ามความขัดแย้งเข้าใจไหมคือบุคลิกของพลเอกประวิตรไม่ได้สร้างศัตรูนะฮะค่ะนะฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพลเอกประวิตรเนี่ยสามารถที่จะนำเป็นผู้นำการก้าวข้ามความขัดแย้งได้นะคือมันจะเป็นเกิดได้กรณีเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็คือว่าพลังประชารัฐไปตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยอันนั้นก็คือก้าวข้ามแน่ก้าวข้ามแล้วก็สลายไปบางอย่างไปได้อันนั้นก้าวข้ามขั้วไปด้วยก้าวข้ามขั้วก็สลายไปได้นะฮะระดับนึงแต่ว่าถามว่าความขัดแย้งยังอยู่ไหมมันก็ยังอยู่นะฮะทีนี้ไอ้จดหมายฉบับที่10เนี่ยมันเป็นอะไรที่อ่านดูแล้วเนี่ยก็พลเอกประวิตรก็คือไม่ตรงปกเท่าไหร่นะฮะพี่ประกาศหอมใจร้ายจังนะฮะคือตัวพลเอกประวิตรเองถามว่าในแง่ของการต่อสู้ไอ้เรื่องประชาธิปไตยไอ้เรื่องความพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวท่านเองเราไม่ค่อยเห็นอะไม่ค่อยเห็นภาพตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านก็ไม่ค่อยได้พูดใช่นะฮะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วคนอื่นจะรู้ไหมในเมื่อท่านไม่พูดคนอื่นก็ไม่รู้นะฮะท่านก็เวลาสัมภาษณ์ทุกทีท่านก็บอกอ้าวยังไงอะไรยังไงก็คือไม่รู้อย่างเงี้ยก็อยู่แค่นั้นนะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพลเอกประวิตรเดินเกมลึกๆอยู่เบื้องหลังในการประสานทุกอย่างเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ระบบทักษิณคืนชีพอีกครั้งอะไรเนี่ยนะแต่ถามว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมไหมคือในแง่ของการเลือกตั้งก็โอเคนะฮะเลือกตั้งระบบนี้เลือกพรรคใบส.ส.ใบมันก็แฟร์นะฮะเพียงแต่ว่าระบบเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่มากมายตอนนี้มันไม่ใช่ว่าคุณพอมีระบบแล้วคุณสามารถที่จะหาคนดีได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นมันยังซับซ้อนอีกเยอะนะฮะการซื้อเสียงมันยังมีเยอะพอคุณเลือกตั้งบัตร2ใบปั๊บเนี่ย
มันก็เป็นหลุมพรางหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะเพื่อไทยก็หย่อนด้วย10,000 บาทเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้โหคนใจเต้นเลยอันเนี้ยคือยกตัวอย่างให้ฟังว่าที่ลุงป้อมคาดคิดไว้ว่าเมื่อแก้ระบบเลือกตั้งแล้วโอ้ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยเราจะเข้าข้างความขัดแย้งได้นะมันก็โลกสวยได้นะแต่เพื่อไทยก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ยที่เขาหย่อนมา10,000 บาทตอนเนี้ยถามว่าตอนนี้เกิดความขัดแย้งหรือยังมันเกิดนะฮะถามว่าคนทั่วไปอยากได้ไหมตอนนี้อยากได้แล้วจะถามว่ามันทำได้จริงไหมไม่ได้จริงนะพอทำไม่ได้ปั๊บเดี๋ยวมีปัญหาเพื่อไทยก็อาจจะอ้างว่าเพราะมีการขัดขวางทำไม่ได้อันนี้มันก็คาใจกันอีกนะถามว่ามันก้าวข้ามความขัดแย้งได้หรือเปล่ามันก็ยังไม่ได้นะเพราะว่ามันมีผลประโยชน์มาล่อประชาชนแล้วตอนนี้ประชาชนก็รับเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวแล้วก็คือนโยบายสุดขั้วไอ้ประชานิยมสุดขั้วนะประชาชนก็รอรับอย่างเดียวตอนนี้ก็รอรับแล้วเหมือนลดแรกแจกแถมอ่ะนะใช่เดี๋ยวพอไม่ได้หมื่นเนี่ยเดี๋ยวก็ซัดฝ่ายค้านแล้วว่าเป็นตัวถ่วงทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาอีกนะฮะคือเนี่ยเป็นปัญหาจริงนะฮะไอ้นโยบายอย่างเงี้ยมันจะสร้างความขัดแย้งขึ้นมาอีกใช่ใช่ครับแล้วจะว่าไปเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งที่พลังประชารัฐเน้นมาโดยตลอดเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นนโยบายที่เป็นสิ่งที่ชัดเจนเขียนเป็นข้อๆว่าจะก้าวข้ามอย่างไรใช่ไหมคะพี่ประกาศหอมมีแต่ว่ากังวลกันว่าจะก้าวข้ามขั้วซะมากกว่านะเพราะคุณอุ๊งอิงเองตอนที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องเนี่ยการจับมือกับฝ่ายรัฐประหารแบบดูหน้าสิคะไม่คือไม่ได้ชอบแหละแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่จับอันนี้ก็งงๆอยู่เหมือนกันนะคะไม่ได้พูดออกมาชัดๆนะคะก็ยังสงวนท่าทีอยู่ก็ยังไม่ชัดหรอกฮะเพราะว่ามันก็มีแนวโน้มว่าเขาจะร่วมรัฐบาลกันสมัยหน้านะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยการไปพูดดักทางตัวเองเอาไว้เนี่ย ก็ถือว่าไม่ฉลาดฉะนั้นเนี่ยเขาถึงพยายามกักกันไว้ก่อนตอนนี้สุดจะกักเลยครับ